สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับการโหลดโมบิเซ n นนะครับที่จะใช้สำหรับ Android เวอร์ชัน4่นะครับเห็นมีเพื่อนๆหลายคนสอบถามมานะครับเพราะว่าใน m o b i เ e n นรุ่นปัจจุบันที่อยู่ในเพจโซเนี่ยครับมันจะรองรับเฉพาะ Android 5นะครับ Android 6 a n d น o i d 7นะครับนี้เพื่อนๆหลายคนก็ยังใช้ Android 4.4.2อยู่นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการโหลดนะครับให้เราเข้ามาที่ Chrome ก่อนนะครับแล้วก็ หรือว่าตัวโปรแกรมเปิดอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับแล้วเสิร์ชตรงนี้ใน Google นะครับให้พิมพ์ไปว่า m o b i s e n version เก่านะครกดเสิร์ชดูนะครับอ่าตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เข้ามาที่นี่นะครับที่ m o b i s e n t h u p to d o w n นี่ยนะครับอันแรกนะครับมันก็คือจะเป็นที่รวมของไฟล์ Setup ที่เป็น a p k ของ m o b i s e n version เก่อนนะครับตอนนี้ เวอร์ชันที่ผมทดลองมาแล้วนะครับแล้วก็มันสามารถลงในเวอร์ชั่น Android 4.4.2ได้นะครับก็คือตั้งแต่เวอร์ชั่น3.1.2ลงไปนะครับก็คือถ้ามันเป็นต่ำกว่า3.0.1.2เนี่ยสามารถลงได้หมดเลยนะครับจะเป็น3 0 0 0, 0. 0. 0. 0. 0. 2 2นะครับหรือ2.2 0.0.34นะคะก็คือเนี่ยด้านล่างเนี่ยได้หมดเลยทุกอันเลยนะครับก็คือใครเอาไปลองลงกับ Android 4ของตัวเองแล้วไม่ได้ก็ค่อยๆลดเวอร์ชันต่ำลงไปเรื่อยๆแต่ว่าเวอ,อ,อร์ชันยิ่งต่ำไปเรื่อยๆนะครับมันก็อาจจะมีภาษาไทยนะครับแล้วไม่เป็นไรเราต้องการแค่ว่าให้มันอัดหน้าจอได้นะครับ แต่ว่าเวอร์ชั่นที่สูงขึ้นไปมากกว่า3.1.2อเนี่ยอาจจะต้องใช้เป็น Android 5หนะครับหรือ Android 4.4.4ขึ้นไปนะครับเพราะนั้นก็คือเนี่ยให้เริ่มจาก3.0.1.2นะครับลองที่3.0.1.2ดูก่อนนะครค่อยๆโหลดไปแล้วก็ไปลองลงกับเครื่องตัวเองนะคะอันนี้เมื่อกดเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวตัวโปรแกรมมันก็จะสร้างลงนี้ขึ้นมาตรงนี้ก็กดตกลงแล้วก็ไป ติดตั้ง APK ในเครื่องตัวเองส่วนวิธีการใช้งานนะครับก็สามารถดูคลิปในช่องของผมได้นะครับเคยทำรีวิวไปแล้วนะครับการเซตอัพตัวโมบิเซ n นะครับลองไล่หาดูในคลิปเก่านะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับการลง APK นะครับก็อย่าลืมว่าจะต้องไปเปิดตรงโหมดความปลอดภัยก่อนนะครับ